สวัสดีค่ะมาพบกับนกปารามีสิริสัพพวีกับรายการ Lead Way ช่างคุยค่ะวันนี้นะคะนกจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับเจ้า JGM รถขุดล้อยางกันค่ะและที่สำคัญเลยวันนี้นกไม่ได้มาคนเดียวนะคะนกมากับช่างชำนาญการค่ะแน่นอนว่าวันนี้เราจะได้รู้กันอย่างรู้ลึกรู้จริงแน่นอนเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะเราขอเรียนเชิญช่างชำนาญการเลยค่ะพี่ทูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะวันนี้นะคะนกอยากจะรบกวนนิดนึงนะคะให้พี่ทูเนี่ยพานกและคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกันอย่างใกล้ๆเลยกับเจ้าตัวรถขุด JGM ได้ไหมคะยินดีครับผมโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เนาะเราไปดูจุดเด่นของเจ้ารถขุดกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มที่อุปกรณ์ช่วงล่างก่อนนะครับผมระบบขับเคลื่อนช่วงล่างจะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์5สปีดเดินหน้า5สปีดถอยหลัง1สปีดซึ่งสามารถทำความเร็วได้อยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมาะแก่การทำงานในพื้นที่ราบและพื้นที่ขรุขระได้ในหลายๆรูปแบบลักษณะงานทั่วไปนี่สามารถเข้าได้ในหลายพื้นที่และตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับอีกหนึ่งจุดสำคัญค่ะเดี๋ยวเราให้พี่ทูเนี่ยแนะนำเลยดีกว่าค่ะครับผมวันนี้เราก็จะพามาดูตัวต้นกำเนิดของกำลังทั้งหมดของรถ JGM เจ้ารุ่นนี้กันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ยุ้ยชายซึ่งมีสมรรถนะการให้กำลังสูงสุดอยู่ที่55กิโลวัตต์หรือ75แรงม้านะครับผมอยู่ที่ 2,200 รอบและในส่วนการประหยัดน้ำมันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมเลยครับผมเครื่องจักรรุ่นนี้สามารถออกแบบมาเพื่อการประหยัดน้ำมันในการทำงานเกี่ยวกับรถหัวคีบโดยเฉพาะเลยครับผมสามารถทำให้การทำงานในระบบหัวคีบนี้จะทำให้ประหยัดน้ำมันได้สูงสุดการทำงานในระบบอื่นก็ไม่น้อยหน้าด้วยเช่นกันครับผมเรียกได้ว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับผมครับผมคราวนี้เราก็จะมาต่อกันในส่วนสำคัญส่วนที่3ของรถขุด JGM รุ่นนี้นะครับผมหัวคีบรุ่นนี้สามารถหมุนได้360องศาตัวหัวคีบรุ่นนี้จะเป็นตัวอุปกรณ์ติดตั้งพิเศษมาหัวคีบรุ่นนี้สามารถกางได้ถึง1เมตร36เซนติเมตรนะครับผมซึ่งสามารถทำให้หยิบจับชิ้นงานได้ปริมาณค่อนข้างเยอะแล้วสามารถควบคุมได้ง่ายจากระบบคอนโทรลที่จอยสติ๊กมือซึ่งใครๆก็สามารถควบคุมได้ง่ายดังมือจับวางเลยครับผมพูดง่ายๆเลยนะคะว่าจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยคีบได้เยอะและคีบได้ง่ายถูกไหมคะถูกต้องครับผมค่ะแล้วก็อยากจะถามพี่นิดนึงนะคะพี่ทูว่าตัวนี้เนี่ยได้ยินมาว่าเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของแบรนด์เลยค่ะจุดขายหลักๆเนี่ยคือส่วนไหนบ้างคะจุดขายหลักๆของรุ่นนี้เลยครับผมก็คือเจ้าหัวคีบที่พูดมาเลยครับคือตัวพระเอกเลยที่ลูกค้ามีการสั่งจองกันเข้ามาเยอะนะครับผมซึ่งระบบหัวคีบรุ่นนี้โดยพื้นฐานแล้วเราจะติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นชุดอุปกรณ์พิเศษเสริมมาให้ทุกคันนะครับผมแล้วที่จะเป็นอุปกรณ์เสริมอีกตัวนึงก็คือระบบควิกคัพเปอร์ควิกคัพเปอร์ก็จะสามารถทำให้การจับต่ออุปกรณ์สามารถทำได้อย่างง่ายได้โดยที่ใช้แค่ปลายมือคลิกเท่านั้นเองครับผมซึ่งได้ว่าแบบว่าสะดวกสบายมากๆเลยใช่ไหมคะง่ายยิ่งขึ้นครับผมในส่วนของระยะยกเนี่ยจะประมาณไหนอะไรยังไงบ้างคะคือระยะยกเจ้า JGM รุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่7เมตร60เซนติเมตรนะครับผมซึ่งนั่นหมายความว่ามันสามารถยกขนถ่ายวัสดุใส่รถบรรทุกได้อย่างง่ายได้นะครับเพราะมีระยะยกที่สูงมากครับผมค่ะแล้วก็อยากรู้อีกอย่างนึงค่ะว่าการบริการหลังการขายเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะส่วนเรื่องหลังบริการหลังการขายนะครับผมทาง Lead Way เรามีศูนย์บริการทั่วประเทศ14สาขานะครับผมพร้อมที่จะรับใช้คุณลูกค้าได้อย่างทันทั่วถึงครับผมสำหรับวันนี้นะคะนกก็ต้องขอขอบคุณพี่ทูมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในอย่างรู้ลึกรู้จริงเลยทำให้นกแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยได้ข้อมูลกันอย่างครบถ้วนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเจ้ารถขุด JGM เนี่ยสามารถติดต่อได้ที่1462เลยหรือว่า Facebook Fanpage Lead Way ได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะนกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแต่ก่อนจากกันไปนะคะฝากทุกคนนะคะช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ